สวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์108 Channel นะครับวันนี้ก็มาพบกับการรายงานการขึ้นลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์และก็ราคาทองคำนะครับประจำวันที่13สิงหาคม2562นะครับวันนี้ดัชนีหุ้นลงเยอะเลยนะครับลงมาตั้งลบ30กว่าจุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 64,000 กว่าล้านบาทนะครับดัชนีมาอยู่ที่ 1,620 จุดครับเชิญดูกราฟได้เลยครับมาดูดัชนีตลาดหลักทรัพย์นะครับประจำวันนี้นะครับดูอันนี้เป็นเส้น1วันนะครับลบตั้งแต่เช้านะครับประมาณลบ6ใกล้ภาคเช้าก็ลบน้อยลงหน่อยนะครับพอมาภาคบ่ายนะครับลบไปถึง 30.31 จุดเลยนะครับถือว่าลบมากครับดูภาพการสรุปการซื้อขายหุ้นนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับประจำวันที่13สิงหาคม2562นะครับนี่คือวันนี้นะครับติดลบลงไป 30.41 นะครับมูลค่าการซื้อขาย 64,148 ล้านบาทนะครับลงมาอยู่ที่ดัชนีอยู่ที่ 1,620.23 จุดนะครับถือว่าลงค่อนข้างแรงนะครับถ้าลากเส้นเทรนด์ไลน์นะครับมาดูตามสูตรของเทคนิคอลนะครับตามกราฟนะครับโลนะครับถ้าผมจะลากโลนี้มาถึงโลนี้นะครับมาถึงตรงนี้หลุดแล้วนะครับแท่งนี้เป็นแท่งที่หลุดเลยนะครับวันนี้นะครับลบ30เนี่ยนะครับลงเลยนะครับอันนี้คือเส้นเทรนด์ไลน์นะครับเส้นเทรนด์ไลน์ทีนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์ตัวแท่งเขียวๆแดงๆนี่นะครับวันศุกร์ก็แท่งใหญ่เลยนะครับพอวันนี้ก็แท่งใหญ่นี่ถือว่าลงจัดนะครับดัชนีจะต้องลงต่อไปนะครับมาดูกราฟ3เส้นนะครับเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นเส้น10วันเส้น25วันสีนี้นะครับแล้วก็เส้น200วันนะครับหลุดมาทุกเส้นนะครับหลุดเส้น200วันถือว่าเป็นเส้น1ปีนะครับตรงนี้พอดีนะครับหลุดเส้นสีขาวตัดลงนะครับตัดลงต่ำกว่าเส้นสีม่วงนะครับในแง่ของเส้น3เส้นนะครับเส้นค่าเฉลี่ย3เส้นก็ถือว่าหลุดนะครับเส้นสีขาวนี่โง่ไม่ขึ้นเลยนะครับทิ่มลงมาต่ำๆเลยนะครับอันนี้คือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเทรนไลน์ก็หลุดนะครับเทรนไลน์ที่ผมลากให้ดูเนี่ยนะครับเทรนไลน์ก็หลุดนะครับเส้นสีขาวหลุดเส้นสีแดง200วันอีกนะครับหลุดอีกนะครับหลุดแล้วตรงนี้ถือว่าเทรนขาลงและลงอย่างแรงด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 60,000 ล้านก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับมาดู MACD ครับ MACD นะครับสีเขียวนะครับลงต่ำเลยนะครับแล้วจะแตะเส้นล่างตรงนี้แล้วนะครับมันมีขอบบนขอบล่างนะครับเส้นนะครับสีเขียวนี่ลงมาชนิดไม่งอเลยนะครับถ้าจะขึ้นมันต้องงอขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่งอเลยครับลงมาแตะข้างล่างแล้วก็มีท่าทางเหมือนลงต่อครับMACD ก็บอกว่าลงต่อนะครับยืนยันนะครับมาดู RSI ครับนี่คือเส้น RSI เส้นสีเหลืองเล็กๆเห็นไหมครับพอมาแตะเส้นนี้ปกติแล้วมันจะต้องผงกขึ้นนะไม่ละครับหักหัวลงชนิดไม่งอเลยนะครับดูนะครับเส้นนี้ไม่งอเลยนะครับเส้น RSI สรุปแล้วครับสรุปแล้วหลุดตัวชี้วัดอินดิเคเตอร์ทุกอันเลยครับหลุดทุกอันนะครับตรงนี้นะครับหลุดหมดนะครับแสดงว่าหุ้นตกครับตกไปถึงตอนไหนไม่รู้นะครับถ้าลากเส้นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเส้นตรงนะครับลากเป็นเส้นตรงตรงเส้นเทรนด์ไลน์ลากได้หลายแบบนะครับลากเป็นเส้นตรงแบบนี้ก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับลากเป็นเส้นตรงมาข้างล่างอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าล่างตรงนี้มาจบที่1,560ครับตรงนี้ถ้าเราลากแบบนี้นะครับดูมาแตะเส้นนี้นะครับนี่มันเคยลงมาต่ำถึงเส้นนี้เรามาดูสิเส้นนี้คือเท่าไหร่เส้นนี้คือ1,550ครับถ้าจะเอาเส้นเทรนไลน์แบบนี้ท่านผู้ชมดูเพราะการลากเส้นเทรนไลน์ลากได้หลายรูปแบบนะครับเห็นไหมครับโลเดิมเขาเรียกว่าโลเดิมตรงนี้นะครับจัดจ้านมากนะครับวันนี้ลงชนิดไม่เกรงใจใครเลยนะครับแต่ในขณะที่หุ้นลงนะครับ
ทองคำขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ทองคำต่อจากตรงนี้ด้วยนะครับแต่ก็สบายใจหรือไม่สบายใจไม่รู้แหละแต่ว่า RSI นี่มันลงต่ำมากๆนะครับต่ำมากเดี๋ยวมันก็จะฟื้นคืนนะครับ MACD สีเขียวก็กำลังลงมาแตะเส้นนี้นะครับเดี๋ยวสักช่วงหนึ่งมันอาจจะตีคืนนะครับครับก็โดยสรุปแล้วหุ้นไทยวันที่13สิงหาคม2562นะครับลงนะครับต่อจากวันศุกร์เป็นแท่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่าแท่งแบบนี้นะครับสมัยที่มันเป็นแท่งสีดำสีขาวนะครับเขาเรียกว่าอีกาครับแท่งนี้จะเป็นสีดำเมื่อก่อนนะครับถ้าสีดำมาแบบนี้2แท่งเขาเรียกว่าอีกา2ตัวถ้ามันมาอีก3ตัวเมื่อไหร่มันเป็น3อีกา3ตัวตัวนี้มันมา2ตัวพรุ่งนี้ดูพรุ่งนี้อีกทีนะครับมันจะเป็นลงสีแดงแท่งยาวๆอย่างนี้หรือเปล่าสังเกตดูแพทเทิร์นตรงนี้ก็ได้นะถ้ามันได้ลงแดงนี่มันจะลงแดงจัดๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะลงมีแท่งต่อไปเลยนะครับแท่งมาดูแพทเทิร์นตรงนี้ก็ได้ครับที่มันเคยแดงจัดๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับแดงนี้เสร็จก็มีแรงซื้อเท่าๆกันตอนเนี้ยเกณฑ์เครื่องหมายการกระบาดบวกนะครับแล้วก็มีแดงจัดอีกการหนึ่งแต่วันต่อมามันจะต้องเขียวนะครับแล้วก็แดงแบบเบาๆบางๆเนี่ยมันจะรีบาวขึ้นรีบาวขึ้นไปก็มีคนขายก็ลงมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นต่อนะครับรูปแดงถ้ามันได้ลงหลายแท่งมันก็จะมีหลายแท่งเข้ามานะครับยังไม่จบง่ายๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงไปอีกกี่วันนะครับก็ตามดูนะครับมันลงต่อครับดูใกล้ๆอีกครั้งนึงครับเนี่ยเส้นค่าเฉลี่ยนี่โหดที่หัวต่ำแล้วครับเส้นสีขาวกับเส้นสีม่วงนะครับเส้น200วันเส้น200วันตรงนี้ก็หลุดเส้น200วันเส้น200วันแสดงค่าเฉลี่ย1ปีนะครับตกเทรนด์1ปีเขาเรียกว่าตกเทรนด์ในรอบ1ปีแล้วครับก็สู้ๆครับเป็นกำลังใจครับมาดูราคาทองคำนะครับท่านผู้ชมครับในรอบ3วันนะครับเส้นสีฟ้านะครับคือทองคำวันที่11สิงหาคม2562นะครับมาแตะจุดสูงสุดคือ 1,500 ดอลลาร์นะครับเส้นสีแดงนะครับขึ้นมาแตะเป็นเส้นของวันที่12สิงหาคม2562นะครับมาแตะที่ 1,518 เหรียญนะครับเส้นสีเขียวนะครับคือเส้นวันนี้นะครับมาทำจุดสูงสุด 1,534 นะครับทองคำนี่ขึ้นเอานะครับเนี่ยครับเป็นราคาทองคำในวันนี้นะครับขึ้นไปแตะ 1,534 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับแล้วก็ลดตัวลงมาก็แกว่งตัวลงนะครับมาที่ประมาณ 1,526 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ